สวัสดีครับผมเคียมสวัสดีครับผมเบิร์นขอต้อนรับสู่รายการฮอกกระดาษขอทุกที่ที่มีปะตู้เย้ทำไงใส่ก็ได้โอเคโตแล้วว ันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับ10อันดับคนดังในโลกโซเชียลเชียลเชียลประจำปีนี้ครับผมทั้งหมด61นะครับเรารวบรวมด้วยทัศนะส่วนตัวของเราเองไม่เกี่ยวข้องกับเงินกันได้เลยนะสิเย้นะครับมาเลยที่อันดับที่10อันดับที่10เขาเป็นคนดังอยู่แล้วแต่ว่ามีกระแสข่าวในปีนี้มากมายเพราะว่าโดนจับลิขสิทธิ์อ๋อแล้วไม่ใช่โดนครั้งเดียวโดนหลายครั้งมากโอ้โหนับไม่ถ้วนคือพูดง่ายคือโดนทุกครั้งที่ไปออกคอนเสิร์ตขึ้นไปที่คือไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนตำรวจจะต้องไปเตรียมจับแน่นอนนั่นก็คือพี่นุ่มกัลลาโอเคยืนไปที่อันดับที่10ไปเลยใช่ครับครับผมอันดับที่9โอ้โหอันนี้ไม่ใช่คนเดียวใครเหรอเรียกว่าเป็นแก๊งเป็นแก๊งใช่ไหมมันจะมีข่าวช่วงต้นปีจะมีแก๊งเขาเรียกว่าเป็นร่างทรงอันนี้ต้องขอประทานอภัยก่อนนะครับผมไม่ได้พัดผิดหรือร่างทรงที่ดีๆครับผมแต่ว่าจะมีแก๊งร่างทรงที่เป็นข่าวในช่วงปีนี้คือมีทั้ง 4.0 มีทั้งร่างทรงนู่นนี่นั่นโผล่มาเป็นดอกเห็ดเลยใช่ใช่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้เราไม่รู้ใช่ขึ้นอยู่กับความเชื่อถูกครับผมแต่ละบุคคลทำให้ร่างทรงที่แปลกๆโผล่ออกมาในปีนี้เยอะมากเป็นประวัติศาสตร์ของร่างทรงในประเทศไทยเลยทำให้แก๊งร่างทรง 4.0 ติดอันดับที่ 9ตามมาด้วยอันดับที่เท่าไหร่8โอเคอันดับที่8ครับผมอันดับที่8นี่เป็น1ท่านซึ่งบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยชื่นชอบเขามากแต่เขาไปช่วยดูแลเรื่องข่าวหวย30ล้านนะครับเขาก็ไปเอาเขาเรียกว่าเป็นจอมรีคอร์ดอ่ะเอาคลิปนู้นนี่นั่นมาแฉคลิปของฝั่งนู้นมาแฉฝั่งนี้คลิปของฝั่งนี้มาแฉของฝั่งนู้นถูกแต่ระยะหลังครึ่งๆปีหลังเนี่ยเริ่มไปจะไปยุ่งกับคดีนู้นคดีไหนดังเขาก็จะไปยุ่งไปยุ่งไปย่าไปนู่นไปนี่นั่นแล้วเขาแป๊กหลายคดีก็คือสุว่าก็คือเข้าไปเผือกพวกคดีที่เป็นข่าวเข้าไปเผือกเลยโอเคและที่สำคัญคือบางคดีไปเผือกเสร็จปุ๊บแล้วไปกากใส่ไงก็เลยกลายเป็นผลกระทบให้ก็ทำให้ตัวเองเมื่อก่อนมี FC เยอะนะแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่า FC เขาค่อยๆลดลงแล้วคนที่อันนี้ประธานโทษผมไม่ได้พูดเองคนที่อยู่ฝั่งข้ามเขาที่ไม่ค่อยชอบหรือว่าเกลียดเนี่ยพุ่งทะยานสูงสลับกันสลับกันนี้เลยเมื่อก่อน FC เมื่อก่อนแบบนี้เลยเขาพุ่งนี้แบบนี้เลยนะครับคือคุณอัจฉริยะขอความอภัยที่ต้องเอ่ยชื่อเนื่องจากท่านเป็นคนดังในโลกโซเชียลในปีนี้ที่ติดอันดับนะครับผมใช่ครับผมนะฮะอย่าไปยุ่งกับคดีเขาเลยมาพูดแค่นี้พอนะครับอันดับที่7เป็นยังเก้าเนี่ยเจ็ดแค่นี้อันดับที่7เป็นการสะท้อนวงการลูกทุ่งวงการเพลงบ้านเราเยี่ยมระหว่างเจ้าของค่ายกับนักร้องในค่ายโอเคเจ้าของค่ายคือคุณประจักษ์ชัยนักร้องในค่ายคือน้องอาร์มชุติมาครับผมมีปัญหากันปึ้งตังปึ้งตังเรื่องธุรกิจของเขาแย่ yeah. ทำให้ที่ไม่ลงตัวก็เลยทำให้เกิดคดีฟ้องร้องกันฟ้องไปฟ้องกันมาจนสุดท้ายก็ยอมความกันได้แต่ว่ากินพื้นที่ข่าวได้อยู่เป็นระยะเวลานานหลายเดือนครับเรียกว่านักร้องลูกทุ่งคนอื่นไม่ต้องทำมาหากินกันเลยคนนี้เอาพื้นที่ข่าวเป็นคนเดียวเลยใช่มาถึงอันดับที่6อันดับนี้บอกเลยนะครับผมยังชื่นชอบเพลงเขาอยู่ก็คือคุณเสกโลโซโซนะครับยังชื่นชอบผลงานเขาอยู่แต่ว่าปีนี้ก็มีวีรกรรมเยอะเหลือเกินทั้งไลฟ์สดมาราธอนก็ยิงปงยิงปืนขึ้นฟกขึ้นฟ้าแล้วก็มีการสวดศพให้ปลาให้ปลาแล้วก็บรรดาเมียก็ออกมาโอ้ยเยอะมากทำให้เขายังอยู่ในพื้นที่สื่อปีนี้นะครับก็คือพิเศษโลโซนั่นในอันดับที่6ถูกต้องครับอันดับที่ไฟอันนี้โด่งดังทั้งประเทศแล้วก็มีการตรวจสอบวงการตลาดทั้งประเทศในเรื่องของคดีของคุณป้าทุบรถน้องมันจอดบ้านไหนป้าทุบรถได้ยังนะเนาะเอารถพี่นะใช่แล้วก็พี่ทุบรถเราไม่เอารถพี่ไปจอดเพื่อให้ป้ามันทุบอ๋อแล้วก็ไปแอบถ่ายแล้วก็ออกโซเชียลน่าสนโอเคนั่นแหละครับคดีป้าทุบรถก็ทำให้มีการตรวจสอบทุกพื้นที่ของประเทศไทยถูกต้องเกี่ยวกับความสะอาดความถูกต้องว่าควรจะ
มีตลาดอยู่ในที่แหล่งชุมชนที่พักผ่อนอะไรหรือเปล่าบางตลาดโดนปิดเลยนะบอกเลยใช่ใช่จากข่าวนี้นะโด่งดังมากเลยป้าตะกวกนี่นะครับผมตามมาด้วยอันดับที่4อันดับนี้4โอเคต้องขออภัยนะเพราะว่าข่าวท่านเนี่ยยาวนานเหลือเกินนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ล่วงเกินท่านแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือข่าวของท่านศิวราครับผมไม่ว่าจะเป็นคดีเสือดำครับคดีบินโดรนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่วิจารณ์ไปอย่างใดหลายคนคงจะเสียดทำไมยืนอย่างนั้นน่ะฮะทำไมยืนอย่างนั้นน่ะเพราะแอร์มันหนาวครับผมก็เลยทำให้ท่านยังอยู่ในพื้นที่สื่อของปีนี้ติดอันดับที่4ครับผมถูกต้องเดี๋ยวนั้นไม่เมื่อยไงโอเคมาต่อด้วยอันดับที่3 3 3 3ที่3บอกเลยว่ามากันเป็นแก๊งไม่ใช่คนเดียวก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านอันดับที่3ในโลกโซเชียลของปี2561คู่กรณีก็คือครูปรีชาและหมวดจรูนซึ่งเขาก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โด่งดังทั้ง2ฝ่ายอ่ะเริ่มจากหมวดจรูนก่อนก็จะมีทนายตั้มที่โด่งดังจากคดีนี้ส่วนฝั่งของครูปรีชาเนี่ยนอกจากครูปรีชาแล้วจะมี3เจ๊1เจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดเจ๊เกียวจบฝั่งเจ๊ปุ๊บมีทนายที่เกี่ยวข้องเช่นอย่างเช่นทนายสุกิจแล้วก็จะมีทนายเดชาทนายเดชาที่ก้ำกึ่งนะบางทีก็เข้าข้างฝั่งนี้บางทีก็เข้าฝั่งนี้วิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็จะมีดร.ท่านนึงก็คือดร.เทิดศักดิ์ก็มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วเด็กสุดในกลุ่มก็คือคุณน้ำฟ้าฟ้าโอเคนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับจะมีคุณอัจฉริยะซึ่งติดอันดับไปด้วยเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงทำให้คดีนี้โอ้โหมันรุมมาตั้วจนปัจจุบันยังตัดสินไม่ได้อยู่ใช่ก็คงจะน่าจะฆ่าไปจนถึงปีหน้านั่นเองเพราะอีกยาวนานกว่าจะจบอีกยาวนานหวย30ล้านครับซึ่งอยู่ในอันดับ3ของเราฟ้องกันไปฟ้องกันมาผมว่า30ล้านทั้งหมดเพราะอย่างมันไปกระทบผลต่อเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยถูกโยกย้ายถูกสั่งกันไปโอเคว่าไปต่อปีหน้าครับผมและอันดับที่2222อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับในเมืองไทยก็คือเรื่องราวของเรตติ้งของละครที่เรียกว่าโด่งดังเป็นพลุแตกดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองละครที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสต้องแล้วนะครับทำให้พระนางเรื่องนี้นะครับตัวเอกก็คือพี่หมื่นคุณป๊อปแม่กาละเกดคุณเบลล่านะครับผมแล้วมีคุณหลุยส์สกอตมีคุณปั้นจันมีคุณปั้นจันแล้วก็มีตัวเอกผู้หญิงอีก2ท่านเหมือนกันน้องปางน้องปางแล้วก็อีกคนชูซี่ชูซี่เออชูซี่อันนี้คือ6ตัวหลักและนอกเหนือจาก6ตัวหลักแล้วนะครับจะมีแก๊งบ่าวใช้แก๊งบ่าวโด่งดังแบบว่าเป็นผู้แตกไม่จะเป็นอีพินอีแอฟอีปีจวงแต่งไม่หมดเลยสี่คนนี้ดังผู้แตกละยึดพื้นที่สื่อนานมากแล้วก็เป็นการแต่งชุดไทยฟีเวอร์หน่วยงานต่างๆก็รณรงค์ให้กันแต่งชุดไทยไปนู่นไปนี่กันแล้วเรียกว่าอันนี้ต้องยกนิ้วให้เรื่องดีๆแล้วก็ทำให้เกิดอันดับ2รถติดมากเลยในวันพุธทำไมอ่ะก็คนต้องเรื่องงานรีบขับรถกลับบ้านไปดูละครเรื่องนี้ช่วงนั้นเราลองใช่รถติดมากเลยรถติดมากเพิ่งใส่ชุดไทยเจ๊เจ๊อย่าทำเหม่อโอเคครับนั่นคืออันดับ2ของครับปีนี้ในคนดังในโลกโซเชียลมาถึงอันดับที่1 number 1 number 1 อันดับที่1เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เยอะมากใช่ครับผมก็คือข่าวของทีมหมูป่า Academy ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใช่ครับก็ทำให้น้องๆทั้ง13คนดังแน่ๆยึดก็แหละยึดพื้นที่ข่าวทุกสำนักข่าวทั้งโซเชียลทั้งทีวีโทรทัศน์หมดเลยอ่ะทุกอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยใช่ครับครับนอกเหนือจากน้องๆแล้วหน่วยซีลคนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือน้องๆนี่ก็ดำกันด้วยมากมายดำน้ำจากต่างประเทศต่างประเทศที่มาดำช่วยน้องๆ13คนครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนที่ทำช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ยังมีจิตอาสาอื่นๆที่มาช่วยนะอันนี้คือเต็มที่แล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบ้านเมืองหลายท่านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกันข่าวนี้ทำให้ข่าวนี้กลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลแบบภายในพริบตาทุกคนรู้จักหมดเลยจักหมดและนี่คือ10อันดับ
คนดังในโลกโซเชียลปี2560 111ถูกต้องแล้วนะครับผมเป็นทัศนะของเราทั้ง2คนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับโพที่ไหนแต่ยังได้ใช่เราตัดสินกันเอง2คนอย่าหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube Channel ยักษ์คิวสตูดิโอเย้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแม่นาย